คนครับจุดที่เตรียมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าวังจันทร์วัลเล่ครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะสถานที่แห่งนี้นะฮะถือว่าเป็นศูนย์กลางนะฮะของนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดจะให้เจมเปรียบเทียบให้มันชัดขึ้นนะฮะให้คุณนึกภาพถึงซิลิคอนวัลเล่นะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐอเมริกาตรงนั้นมีอะไรดีตรงนี้ก็ไม่แพ้กันนะฮะผมบอกแล้วว่าคนไทยถ้าทำอะไรแล้วน่ะไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกนี่ผู้ขนาดนี้รู้สึกว่าตัวเองเท่มากเท่ไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเท่ขนาดเรานะครับต้องเข้ามาสถานที่เท่ๆแบบนี้นะครับตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นสถาบันวิทยาสิริเมธีนะฮะสถาบันแห่งนี้ครับดูคุณดูก่อนครับความอลังการงานสร้างเสียงแวดล้อมเขาดีสุดๆแต่วันนี้นะฮะเราจะมาเรียนรู้สถาบันแห่งนี้ให้มากขึ้นครับว่ามันน่าอยู่ยังไงเขาสอนอะไรเขาผลิตบุคลากรแบบไหนนะครับวันนี้ผมมีไกด์พิเศษนะฮะสองท่านมาแล้วครับดร.ฉุยดร.โก้สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับครับสวัสดีครับผมโก้นะครับสวัสดีครับผมฉุยนะครับเราสองคนเป็นศิษย์เก่าสถาบันวิทยาศาสตร์เมธีแล้วตอนนี้พวกเราก็ทำงานอยู่ที่นี่ครับเป็นผู้ช่วยนักวิจัยหลักปริญญาเอกครับวันนี้เราจะคุยกันย้อนหลังนิดนึงเขาเรียกกันว่าเด็กวิทเทควิทเทคอะไรครับจริงๆชื่อเต็มมันก็คือวิทยาศาสตร์เมธี Institute of Science and Technology ครับซึ่งเรียกสั้นๆว่าวิทเทคครับที่มาของสถาบันอย่างนี้คืออะไรครับสถาบันของเราก่อตั้งเมื่อปี2558ครับโดยกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะตั้งวังจันทร์วัลเล่ให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยแล้วพี่เจมเชื่อไหมครับว่าการที่เราจะเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมได้อะเราจะต้องมีบุคลากรก่อนถูกต้องใช่ครับเพราะวิเศษก็เลยก่อตั้งมาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของวิสเทคครับพาผมทัวร์หน่อยว่าสถาบันของคุณมีอะไรบ้างผู้ช่วยคุณโก้ครับน้องแท่งๆคนนี้เขาคืออะไรครับน้องชื่อว่า Wisdom Tower ครับน้องเป็น material ตัวนึงที่มีคุณสมบัติที่ดีมากน้องมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นกว่าเลกาทีนี้เราก็เลยเปรียบเสมือนกับเด็ก Wisdom ของเราที่มีความแข็งแรงด้านสติปัญญาแล้วก็มีความยืดหยุ่นในความคิดที่สูงมากโอ้เท่ผมชอบอ่ะนักวิทย์คิดอะไรคมขนาดนี้จะพาทัวร์แต่ละสำนักวิชาเลยครับคือผมอยากรู้ว่าการอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะฮะมันส่งเสริมอะไรกับการเรียนรู้ของเราบ้างอย่างแรกเลยก็คือให้เราได้โฟกัสในสิ่งที่เราทำอยู่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างเงียบแล้วก็ไม่มีสิ่งเร้าต่างๆมากมายก็ให้เราโฟกัสในงานวิจัยถ้าพูดถึงแน่นความวิจัยนะครับผมยืนยันได้เลยว่าสถาบันวิทยาศาสตร์เมธีของเราอ่ะเป็นหนึ่งในสถาบันที่รวบรวมเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ของนักวิทย์ที่ทันสมัยแล้วก็มากที่สุดในประเทศไทยไว้ตั้งที่นี่เทียบเท่าระดับโลกได้ไหมได้เลยครับเราเป็นอินเตอร์การเรียนการสอนที่นี่มันเป็นยังไงครับที่นี่จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนเป็นหลักครับแล้วก็อย่างที่รู้ก็คือรับเป็นอุดมศึกษาระดับป.โทแล้วก็ป.เอกอ๋อหรอครับไม่มีป.ตรีไม่มีครับป.ตรีคุณไปไหนอ่ะผมจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับครับครับพูดเช่นกันครับมาจากที่เดียวกันอ๋อนี่คือตั้งแต่เพื่อนกันทุกวันใช่ครับโอ้เรามาอยู่ด้วยกันไม่เบื่อหน้ากันหรอทะเลาะกันทุกวันว้าวแล้วความพร้อมของการเข้าสถาบันนี้เนี่ยเขาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยรับกี่คนปีหนึ่งรับทั้งหมด60คนครับ60คนคทั้ง4สำนักเนี่ยนะใช่แบ่งเอาเป็นสำนักวิชาละ15คนทำไมเราถึงรับนิสิตน้อยจริงๆมันมีโมเดลครับเป็นตัวเลขเลยก็คือ1ต่อ3ต่อ5 1แรกคืออาจารย์ครับ3ตัวที่2คือผู้ช่วยนักวิจัยก็คือแบบพวกผมตอน1อาจารย์มี3คนแล้วก็1อาจารย์จะรับเด็กได้แค่5คนเพราะฉะนั้นเราจะแบบเป็นการเรียนการสอนที่เข้มข้นมากยิ่งค่าเทอมแพงมากพี่พี่เหรออ้าวพี่ปีนะครับที่สำคัญคือทุกคนที่เป็นนิสิตปริญญาเอกมีเงินทุนวิจัยให้ไปทำต่างประเทศ1ล้านบาททุกคนฟรีเป็นระยะเวลา1ปีโอ้ยนี่ผมเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสว้าว2ปีที่แล้วใช่ครับบองชู เท่มากโอ้โหนี่คือแลบใช่ครับส่วนนี้มีความสำคัญยังไงฮะก็เป็นส่วนที่นิสิตของเราใช้ทำงานวิจัยครับสำนักวิชานี้ก็จะเป็นการพัฒนาวัสดุศาสตร์ขั้นสูงแล้วเราสามารถเอาไปคอลแลบกับสถาบันหรือองค์กรอะไรของประเทศเราได้ไหมฮะจริงครับจริงๆหลายๆวัสดุศาสตร์ที่คนพบเนี่ยใช้ได้จริงแล้วนะครับเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วครับอ๋อหรอใช่ครับโอ้ดีไปฮะเ
ข้ามจากโมเลกุลมาอยู่สำนักนี้สำนักนี้มีชื่อว่าอะไรครับสำนักวิชาวิทยาการพลังงานครับโอ้เสียงดังฟังชัดทำไมครับเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นครับสำนักของคุณเองครับผมสำนักนี้นี่การเรียนการสอนนี่เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับหลักๆเลยหลักๆหนึ่งก็คือเรื่องพลังงานอย่างตัวอย่างก็คือในด้านตัวเก็บประจุแบตเตอรี่เนี่ยครับแล้วก็มีการสร้างเป็นไพลอตแพลนเพื่อผลิตเป็นแบตเตอรี่ให้คนไทยได้ใช้ครับว้าวงั้นพาผมไปดูหน่อยนะว่าแล็บคุณเป็นยังไงสถาบันสำนักคุณมันเป็นยังไงนี่ขิงหน่อยดีกว่านั้นยังไงตื่นเต้นแล็บคือเทคโนโลยีดีที่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหวัยรุ่นผมมือกีดการ์ดมากเลยเข้ามาในนี้ในนี้มันมีอะไรบ้างครับลองอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยเครื่องมือนี้ก็เป็นตัวเด็ดของที่นี่เลยนะครับชื่อเครื่องมือคือ Transition Electron Microscope หรือว่าตัวย่อคือ TEM จากรูปมือเราเอาอิเล็กตรอนมาส่องสิ่งที่มันจิ๋วมากๆที่สายตาเรามองไม่เห็นเนี่ยครับอย่างเช่นโมเดลข้างหน้าที่เราเห็นน้อง Wisdom เนี่ยก็คือเป็นโมเดลที่เราขยายมาให้แล้วแต่จริงๆแล้วมันเล็กเราไม่สามารถมองเห็นได้แต่ว่าเครื่องนี้สามารถทำให้เรามองเห็นระดับนั้นได้อันนี้คือตัวตนของน้องเขาใช่ครับที่คุณขยายมานี่กี่พันเท่าครับอันนี้ก็500,000เท่าครับ500,000เท่าถัดมาสำนักที่3ครับมีชื่อว่าอะไรครับท่านครับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลครับอันนี้มีอะไรดีบ้างพาผมไปหน่อยมีอะไรเก่งๆไหมมีแน่นอนครับก็มีผู้เชี่ยวชาญอ๋อเหรอใช่ครับโดยเฉพาะเลยเป็นอาจารย์ที่จบมาไทยแลนด์เลยจริงเหรอใช่ครับโอเคพาไปเจอหน่อยแล้วกันได้เลยครับเอาไหนครับอันนี้นะครับเข้ามาในบรรยากาศดูเปลี่ยนไปสำนักนี้คือเป็นแบบไบโอใช่ครับอ๋อคนไหนครับที่จะพาเรามารู้จักท่านนี้แหละครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์วิกครับเป็นอาจารย์ใหม่อยู่ที่ภาควิชา BSE ครับซึ่งหลักๆธีมหลักๆก็คือการนำการศึกษาชีวโมเลกุลเนี่ยเอามาดูว่าเราสามารถตัดแต่งมันพัฒนาให้มันมีประโยชน์ได้ยังไงบ้างแล้วไอ้ตัวนี้ที่ผมหน้าจอเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์อย่างที่น้องเขาทำวันนี้ก็คือศึกษาโครงสร้างของโปรตีนที่มันเป็นถ้าเกิดสมมติสำหรับยารักษามะเร็งไงครับถ้าเกิดเราพัฒนายาไปเกาะกับตัวโปรตีนนี้ได้ตัวเซลล์มะเร็งก็จะตายไปอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่สุดยอดมากสุดยอดมากนี่คือแล็บนะนี่ผมในชุดผมเพิ่งเข้าแล็บจริงๆก็ครั้งนี้นะครับสวัสดี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 ครับมาตามหาดร.ทิติสวยๆนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์อาจารย์บอกว่าอาจารย์นี่ก็คือแล็บที่อาจารย์แบบใช้งานใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะอาจารย์ตอนนี้วิจัยเรื่องอะไรอยู่ครับก็ส่วนใหญ่พวกเรานะคะเป็นพวกชอบทำขยะค่ะเอาทำขยะใช่ค่ะไอ้พวกเดียวกันขยะยังไงอาจารย์นักวิจัยมันต้องขยะแปลกๆค่ะก็คือจริงๆไม่ได้แปลกเลยค่ะเราทำขยะเศษอาหารขยะจากอุตสาหกรรมการเกษตรครับแต่ว่าเราเน้นว่าเป็นขยะที่เป็นออร์แกนิกทั้งหมดอะค่ะเราชอบหมดจัดการหมดคือที่เนี้ยค่ะเราเปลี่ยนขยะไปเป็นของมีราคาเพิ่มนะคะ2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเป็นพลังงานกับส่วนที่2ก็คือเปลี่ยนไปเป็นสารเคมีที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยค่ะว้าวแล้วก็ตอนนี้เราก็มีงานวิจัยที่พยายามจะเปลี่ยนขยะไปเป็นสารให้กลิ่นนะคะอย่างอยู่ในพวกแบบขนมหรือแม้กระทั่งในน้ำหอมอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปลี่ยนจากขยะได้เหมือนกันอะไรที่มันดูแบบไม่มีค่าในสายตาของมนุษย์อย่างเราในสมัยก่อนอาจารย์ก็จะเปลี่ยนให้มันมีมูลค่ามากขึ้นเหมือนนำขยะกลับมาใช้เกิดประโยชน์ใช่ขอบคุณครับอาจารย์ครับนี่โหได้คุยนักวิจัยมีแพชชั่นแล้วไปสำนักต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านด็อกเตอร์ทั้งหลายครับนี่น้องคือโดรนใช่นี่คือโดรนเอาไว้ทำอะไรครับโดรนตัวนี้เอาไว้สำรวจในที่มืดเนี่ยโดรนบินในที่มืดเขาบินเองหรือเราบังคับเขาบินเองครับเราแค่บอกเขาว่าเราจะไปไหนเอาหรอซื้อมาหรือทำเองครับทำเองบ้าที่หอสร้างขึ้นมาเองหรอขอช่วยหน่อยแล้วเนี่ยทดลองจริงเขาบินได้ไหมกลางคืนได้ครับมีงานพิมพ์ที่พิมพ์ออกไปแล้วด้วยครับโอ้โหขิงเ
ต้องพูดพวกคุณแล้วว่าแถวนี้ใครคุมนี่คาเฟ่นผมนะครับนี่วันนี้สวัสดีครับคุณเลยสวัสดีครับนีโอครับคุณนีโอครับผมสิ่งที่คุณกำลังวิจัยอยู่คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นทำให้หุ่นเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของคนได้โดยที่อย่างตัวนี้ฮะเราจะมีแบบมาร์กเกอร์อะไรพวกนี้ติดไว้ตอนนี้ก็จะทำเป็นถุงมือที่ติดมาร์กเกอร์แล้วก็ให้คนเนี่ยสวมถุงมือแล้วก็บันทึกการเคลื่อนไหวแล้วก็ให้หุ่นเอาไปทำตามโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ามนุษย์จะทำอะไรก็แล้วแต่เราสามารถลอกเลียนพฤติกรรมแล้วก็ได้ Data ตัวนี้ลงไปในแขนกลได้ใช่ครับโอ้ทำได้หมดเลยยอดครับผมพูดถึงอ่ะเราพอเรามาเป็นนิสิตที่นี่นะฮะการที่มาอยู่ที่นี่มันจะต้องแบบมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยสถานที่อย่างนี้มันตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างกับงานวิจัยถ้าพูดถึงด้านวิจัยเนี่ยผมรู้สึกว่าสุดยอดมากเพราะว่าอุปกรณ์อะไรเนี่ยพร้อมหมดเลยอยากได้อะไรก็สามารถเอามาทำได้หมดเลยก็แสดงว่าไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของงานวิจัยใช่สมมติว่าผมมีเงินเยอะมากอยากจะสตาร์ทอัพกับพวกคุณได้ไหมยินดีมากเลยครับจริงๆนอกจากแล็บผมเนี่ยแล็บอื่นก็เริ่มมีสตาร์ทอัพสปินออฟอะไรออกไปแล้วเหมือนกันโอ้โหสุดยอดฮะขอบคุณนะครับพี่นิวครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ไปต่อเฮ้ถึงแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาครับมาชมวิวตรงนี้หน่อยนะครับผมอยากพาทุกคนมาดูแบบจริงๆมันสวยมากนะฮะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมจริงๆที่พวกคุณใช้ชีวิตในนี้ครับผมบอกว่าอยู่กันมาวนเรา 6-7 ปีแล้วใช่ครับอ่ะเดี๋ยวนั่งคุยกันหน่อยอยากถามคุณสองคนว่าในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสถานแห่งนี้เราได้รับอะไรไปบ้างและเราภูมิใจเรื่องอะไรบ้างที่ผมอยากจะขอบคุณมากที่สุดคือโอกาสที่ทำให้ความคิดของผมเป็นจริงในสิ่งที่ผมอยากทำในสิ่งที่ผมคิดคนว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้กับคนทุกคนเลยครับมันเป็นจริงได้ครับก็เลยต้องขอขอบคุณสถาบันแห่งนี้แล้วก็ผู้สนับสนุนอย่างกลุ่มปตท.ครับในมุมของคุณเองเราได้อะไรจากสถาบันนี้บ้างครับอย่างแรกก็คือโอกาสที่ผมได้เป็นผู้รับขึ้นมาจากทางกลุ่มปตท.เพื่อให้ได้มาเรียนจบ PhD เป็นด็อกเตอร์เนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมอยากจะเป็นผู้ให้ที่ทำสิ่งประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปครับพี่โก้ฝากแล้วพี่ฉุยมีอะไรอยากจะบอกไหมครับพาพี่เจมชวนในวันนี้ครับพี่จะเห็นว่าเรามีทั้งนิสิต มีบุคลากรแล้วก็มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ในการทำงานวิจัยนะครับจริงๆเราก็เปิดรับในเรื่องของบริษัทอุตสาหกรรมถ้าใครที่มีไอเดียมีอินโนเวชันใหม่ๆแต่ไม่รู้จะไปไหนสามารถเข้ามาหาเราได้เพราะว่าเรามีบริษัทที่ตั้งโดยสถาบันของเราชื่อว่าวิสอัพครับคอยซัพพอร์ตบุคคลที่มีความสนใจทางด้านอินโนเวชันครับอีกทั้งทางสถาบันของเรายังเปิดรับบริษัทที่ไม่ว่าเขาจะมีโจทย์หรือปัญหาใดๆแล้วเขาเห็นว่าบุคลากรของเรานักเรียนของเรามีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาให้เขาได้เข้ามาได้เลยครับเรายินดีช่วยเหลือครับเอาแหละเรามีทางออกแล้วคุณผู้ชมครับเรามีความพร้อมในด้านของเทคโนโลยีเรามีบุคลากรชั้นเลิศนะครับเรามีคนที่เต็มที่ที่จะหาอินโนเวชันใหม่ๆให้กับโลกใบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับเข้ามาศึกษาข้อมูลได้นะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับเราอาจจะต้องพึ่งนวัตกรรมจาก2รูปนี้ต้องใช้ยาจากฉุยต้องใช้พลังงานสะอาดจากโก้นะครับแน่นอนครับสิ่งนี้เกิดขึ้นได้และเป็นฝีมือของคนไทยครับคนไทยถ้าตั้งใจไม่แพ้ชาติใดในโลกครับฝากไว้ด้วยกับสถาบันแห่งนี้ครับ